สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทะกะนิวาปะสถานใกล้พระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นสิริวัฒคฤหบดีอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นสิริวัฒคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แหละบุรุษผู้เจริญท่านจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ครั้นแล้วจงกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสิริวัฒคฤหบดีอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงกล่าวดังนี้และจงเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒคฤหบดีเถิดบุรุษนั้นรับคำสิริวัฒคฤหบดีแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่นมัสการท่านพระอานนท์แล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้เรียนท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสิริวัฒคฤหบดีอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงกล่าวและสั่งให้เรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒคฤหบดีเถิดท่านพระอานนท์รับคำด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายครั้นแล้วได้ถามสิริวัฒคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านพอจะอดทนได้หรือพอจะยังอันตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมคลายลงไม่กำเริบขึ้นหรือความทุเลาปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏหรือสิริวัฒคฤหบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอันตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่เสื่อมคลายไปเลยความกำเริบปรากฏอยู่ความทุเลาไม่ปรากฏดูก่อนก็เรื่องบดีเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียจากพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียจากพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียจากพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนคฤหบดีท่านพึงศึกษาอย่างนี้แลข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมะคือสติปัฏฐาน4เหล่าใด
ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในกระผมและกระผมย่อมเห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นก็กระผมย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียข้าแต่ท่านผู้เจริญก็สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วกระผมยังไม่แลเห็นสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งที่ยังละไม่ได้แล้วในตนดูก่อนคฤหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วอนาคามิผลอันท่านกระทำให้แจ้งแล้ว